เบลล่าประกาศมูฟออนแจงทำบุญกองทัพพีคโดนถามเงินผู้ชายนอนเลือกอะไรเบลล่าประกาศมูฟออนถ้ามีคนคุยแล้วมีความสุขก็โอเคเผยคุยกับถ้าคนไหนใช่จะบอกเองไม่ปิดแน่นอนแจงทำบุญกองทัพพีคไปกันคนละวันเมื่อวันที่25กรกฎาคม65ที่ห้างสยามพารากอนนางเอกเบลล่ารานีเปิดใจในงานแถลงรอบกาล่าบุพเพสันนิวาส2ถึงดราม่ารีโพสต์คลิปกล่าวว่าเพลงที่ไปในงานมาล่าสุดโดยมีการอยากให้ร้องเพลงสนุกซึ่งเพลงนี้เหมือนไม่โดนลิขสิทธิ์จึงใช้เพลงนี้ส่วนเพลงเก่าที่เคยลองและมาโพสต์ใหม่นั้นคงเป็นเรื่องปกติที่อยู่กระแสเมื่อถามว่าหลายคนห่วงสภาพจิตใจเบลล่ากล่าวว่าขอขอบคุณทุกคนเบลมีความสุขกับปัจจุบันสำหรับเบลคิดว่าทุกคนมีวิธีการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกันแต่ส่วนตัวเรื่องทั้งหมดไม่ใช่ในยักษ์สำคัญสำหรับเบลอีกแล้วเบลอยากโฟกัสในปัจจุบันมากกว่าและอยากมีความสุขในการใช้ชีวิตเมื่อถามว่าสภาพจิตใจตอนนี้100% เบลล่ากล่าวว่าเบลโอเคและมีความสุขไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องทั้งหมดไม่อยากให้มาโฟกัสที่เบลและไม่อยากให้เป็นจุดสนใจเบลก็โอเคกับปัจจุบันและต้องมูฟออนขอบคุณทุกคนแต่ทุกอย่างที่โพสต์ไปไม่มีนัยยะอะไรแค่อยากอยู่กับปัจจุบันเมื่อถามถึงกระแสไม่อยากไปงานอีเวนต์เพราะไม่อยากตอบดราม่าเบลล่ากล่าวว่าล่าสุดก็เพิ่งไปมาและยังรับงานอยู่ปกติพร้อมรับงานปกติไม่มียกเลิกงานเมื่อถามว่ามูฟออนของเบลล่าหมายถึงอะไรเบลล่ากล่าวว่ามูฟออนสำหรับตัวเองคือทำปัจจุบันให้มีความสุขตอนนี้ถ้ามีคนมาคุยแล้วมีความสุขก็โอเคเมื่อถามถึงกระแสไปทำบุญกับกองทัพพีคเบลล่ากล่าวว่าวันพระที่ผ่านมาได้ไปทำบุญที่เขาใหญ่โดยเป็นช่วงเดียวกับน้องไปซึ่งไม่ได้ไปพร้อมกันโดยน้องมาถามก็เลยแนะนำวัดเดียวกันแต่ไม่มีอะไรมองเรื่องความรักเป็นเรื่องสวยงามถ้ามีความรักและเป็นกำลังใจที่ดีก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเรามีความรักที่ดีก็ดีนะไม่ต้องไขว่คว้าต้องอย่าไปหาต้องอย่ารู้สึกว่าอยากมีเพราะถ้าอยากจะยิ่งกลับออกไปเมื่อถามว่าตอนนี้หัวบันไดไม่แห้งเบลล่ากล่าวว่าขอยืมคำน้องอิงมาว่าการนอนก็เป็นสิ่งสำคัญตอนนี้ยังใช้ชีวิตปกติถ้าคนไหนใช่จะบอกเองไม่ปิดแน่นอนเมื่อถามว่าตอนนี้ถ้าให้เลือกระหว่างผู้ชายเงินและนอนจะเลือกอะไรเบลล่าตอบว่าเลือกนอนตรงๆเบ็ดฝาดราม่าร้อนระอุจับมือเดินหน้าต่อพ่อสมรักออกโรงป้องตรงๆกฤษกรกนกกระทรจับมือหวานใจเบ็ดรักวณีคำสิงเดินหน้าด้วยกันต่อหลังเคลียร์ดราม่าร้อนระอุด้านสมรักคำสิงก็โกรงป้องลูกสาวและฝ่ายชายเรียกว่าตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกันมาก็เจอจอดดราม่าหลายระลอกสำหรับตรงๆกฤษกรกนกกระทรหรือตรงๆเดอะสตาร์และเบสรักวณีคำสิงลูกสาวนักชกดังสมรักคำสิงซึ่งทั้งคู่ก็จับกันฝ่าดราม่าและออกมาเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นตรงๆเป็นโดนดราม่ามือที่3แทรกรักของเบสและอดีตแฟนหนุ่มซึ่งทางสาวเบสก็ได้ออกมาชี้แจงด้วยการไล่ทำลายละเอียดสำหรับความสัมพันธ์ระหว่าง3คนว่าไม่ทับซ้อนกันจบอดีตแฟนเก่าก่อนจะเริ่มสานสัมพันธ์กับพระเอกหนุ่มตรงๆเคลียร์ปมคบซ้อนพูดชัดความสัมพันธ์เบ็ดคำสิงให้กำลังใจฝ่าดราม่าแฟนเก่าเบ็ดคำสิงโพสต์บ้างแจงไทม์ไลน์เลิกลั่นพิจารณากันเองตรงๆเบ็ดฝ่าดราม่าร้อนระอุจับมือเดินหน้าต่อพ่อสมรักอ้อโกรงป้องหลังจากเคลียร์เรื่องเก่าจบและเริ่มเปิดตัวมากขึ้นทั้งคู่ก็สาดความหวานทางโซเชียลแบบไม่มีแผ่วโดยเฉพาะฝ่ายชายที่ทำเซอร์ไพรส์หนักมากให้ฝ่ายหญิงในวันเกิดทั้งจุดพลุและให้ของขวัญรวม8ชิ้นถูกยกเป็น
คนคลั่งรัก2021แต่งานนี้ก็ไม่วายโดนซะแรงเมื่อตรงๆได้บอกว่ากับเบสยังไม่ได้เป็นแฟนกันเพียงแต่ใช้ชีวิตเหมือนเท่านั้นแต่ก็ได้แจงสาเหตุที่ไม่เรียกแฟนเพราะยังไม่ได้ขออย่างเป็นทางการแต่มีความตั้งใจและรอเวลาที่เหมาะสมเบสคำสิงซื้อตรงๆเซอร์ไพรส์วันเกิดของขวัญ8ชิ้นเล่นใหญ่จุดพลุสุดอลังตรงๆเบสฝ่าดราม่าร้อนระอุจับมือเดินหน้าต่อพ่อสมรักออกรงป้องแอโร่ขีดล่าง forward ขีดล่าง iOS อ่านเพิ่มเติมความสวีทหวานถูกใจแฟนๆเป็นเหตุทั้งคู่ถูกโยงกระแสคู่รักโปรโมทเพื่อขายคอนเทนต์งานนี้ออกมาเคลียร์ชัดๆว่าทุกอย่างที่ทำเป็นเรื่องจริงไม่ได้จะสร้างคอนเทนต์แต่อย่างใดและยังไม่จบตรงๆยังถูกโยงประเด็นร้อนทันทีหลังได้ให้สัมภาษณ์ถึงปมคู่รักโปรโมทเมื่อพิธีกรคนหนึ่งได้โพสต์ข้อความพระเอกหิวแสงหลุดยอมรับกับสื่อว่าทำตามสคริปต์ที่ค่ายให้อ่านจำได้บ้างไม่ได้บ้างเมื่อตอบเรื่องความรักและข้อความเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโป๊ะในโป๊ะลูกทำเอาเจ้าตัวโพสต์ร่ายยาวชี้แจงทันทีและแท็กไปยังพิธีกรคนดังกล่าวทันทีว่าการให้สัมภาษณ์เป็นการตัดสินใจของตัวเองทางช่องไม่ได้บังคับพร้อมย้ำว่าพระเอกในแบบของตัวเองคือคนธรรมดาคนหนึ่งเรื่องความรักไม่ต้องแอบเพราะกลัวคนจะไม่รักหรือไม่มีงานอยากให้คนรักและจ้างงานในแบบที่ตัวเองเป็นและสวนกลับปมการตัดต่อคลิปสัมภาษณ์และมูลเหตุความจริงทำให้รู้สึกแย่กับเรื่องที่เกิดขึ้นตรงเบสฝ่าดราม่าร้อนระอุจับมือเดินหน้าต่อพ่อสมรักออกรงป้องด้านเบสเองได้โพสต์คลิปคุณพ่อสมรักที่ออกมาปกป้องจากปมดราม่าดังกล่าวว่าตนเองไม่สบายใจมีคนส่งคลิปมาให้ดูหาว่าตรงกับเบสเป็นรักลวงโลกตนเองในฐานะพ่อของเบสพ่อต้องออกมาปกป้องลูกผมปกป้องตรงในฐานะลูกผู้ชายด้วยกันและยังพูดถึงปมดราม่าว่าตรงพูดช้าๆค่อยๆคิดแล้วพูดเพราะว่าถ้าพูดอะไรไปกลัวผู้หญิงจะเสียหายเขาพูดจากใจเขาระวังคำพูดและการที่ไม่เรียกว่าแฟนก็เป็นการให้เกียรติน้องเบสด้วยเพราะถ้าบอกว่าเป็นแฟนแล้วครับเดี๋ยวก็โดนดราม่าอีกว่าอายุ21มีแฟนแล้วมันก็อีกตรงก็พูดให้เกียรติผู้หญิงถ้ามาแอบกินแอบแซดลูกผมก็เตะก้านคอให้ปากแตกไปเลยหัวเราะเพราะฉะนั้นคนเขาดูออกดูเป็นความรักที่บริสุทธิ์เปิดเผยอยู่ในสายตาผมนักกีฬาผมสอนลูกให้ตรงไปตรงมาพร้อมทิ้งท้ายว่าคุณมาว่าเขาหิวแสงไปโจมตีเขาเพื่อเรียกเรตติ้งของตัวเองมันน่าต่อยปากแตกจริงๆไม่ได้โม้ตรงเบสฝ่าดราม่าร้อนระอุจับมือเดินหน้าต่อพ่อสมรักออกรงป้องในขณะที่เบสได้เขียนแคปชั่นว่าฝากถือจากแอดคำซิ่งแฟมิลี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมในฐานะยูทูบเบอร์เบสอ่านข่าวนี้มานานมากและอ่านคอมเมนต์ตลอดไม่รู้ทำไมยังมีคนเข้าใจว่าเป็นเราแต่เบสห้ามเขาไม่ได้แต่อยากบอกว่าความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนไม่มีใครรู้ดีเท่าเบสและพี่ตรงเบสคือวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งเลยการแสดงออกทุกอย่างก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปทำถ่ายสตอรี่ถ่ายรูปถ่ายยูทูบและเบสไม่เคยคิดว่าเบสเป็นดาราเบสไม่รู้ว่าการเป็นดารานี้ต้องเป็นแบบไหนแอบคบแอบคุยห้ามพูดตรงๆห้ามยอมรับสร้างภาพหรือยังไงเบสไม่รู้เบสรู้แค่เบสคือยูทูบเบอร์ฉะนั้นทุกอย่างที่ทุกคนเห็นมันคือผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นยูทูบเบอร์แสดงออกและเบสก็จะเป็นยูทูบเบอร์ตลอดไปจะคอมเมนต์อะไรอยากให้จำคำเบสเอาไว้ว่าผู้หญิงคนนี้คือยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่มีความรักเหมือนมนุษย์ทั่วไปแบบพวกคุณทุกคนสุดท้ายสำหรับคนที่รักเราขอบคุณที่เข้าใจและอยู่เคียงข้างกันนะคะจากนั้นทางด้านพิธีกรคนดังกล่าวก็ได้ออกมาเผยถึงปมร้อนที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าตนเองไม่ได้หมายถึงหนุ่มตรงแต่อย่างใดตรงเบสฝ่าดราม่าร้อนระอุจับมือเดินหน้าต่อพ่อสมรักออกโรงป้องและท่ามกลางกระแสดราม่าตรง
ก็ได้โพสต์ภาพคู่กับสาวเบสทริปเที่ยวเขาใหญ่พร้อมข้อความว่าเดินหน้าไปด้วยกันนะซึ่งมีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากตรงๆเบสฝ่าดราม่าร้อนระอุจับมือเดินหน้าต่อพ่อสมรักอ้อกรงป้อง